สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2อย่างนั้นคุณมาทำอะไรเนี่ยก็มาเวทีไงไม่ใช่หมายถึงว่ามายังไงอ๋อก็ไปอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ไหนถึงมาที่นี่ได้อ๋อผมนี่คนส้มกล้าเลยครับคนตายซ้อมไม่ได้ตีอย่างนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไปไหนอ่ะก็จะไปบวชไงโอ้ยแล้วมาร้องเพลงแค่นี้จะไปบวชแล้วเอ้าก็บอกว่าจะไปบวชไงปกติเราก็บวชอยู่แล้วเวลาทำงานน่ะอืมอย่าพูดอย่างนั้นคุณมาทำอะไรเนี่ยก็มาเวทีไงไม่ใช่หมายถึงว่ามายังไงอ๋อก็ไปอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ไหนถึงมาที่นี่ได้อ๋อผมนี่คนส้มกล้าเลยครับคนใต้เลยคนใต้คนใต้แท้ๆเลยจริงไม่ได้อยากโกหกนะจริงๆไอ้งั้นคนใต้กินผมขอถามได้ไหมอ๋ออยากจะลองภูมิถูกต้องถามมาได้เลยฮะที่ใต้นี่อะไรอร่อยที่สุดฮู้ครับโอ้โหเนี่ยนะครับผมอร่อยยังไงวะอร่อยจังฮู้แล้วคุณคนที่ไหนผมเหรอครับครับผมผมว่าคนใต้ครับคนใต้อ่ะคนนครเลยเฮ้ยนครสินครที่สีราชสีมาเป็นไงคุณมั่วไปเลยคนใต้จริงแปลว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาหารใต้จริงนี่อ๋ออยากจะลองภูมิเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการพูดทางภาษาใต้ได้ไหมได้คนใต้นี่เรียกตดว่าอะไรฮะตดฝันพื้นไม่ใช่อย่างนี้ใต้ปลอมแน่นอนแล้วเขาเรียกตดว่าอะไรแรงดันของสตอเหย่าทีหิมะหล่นถึงหน้าเลยว่าจะว่าคุณนี่จะไม่บวชจะไม่บวชแล้วของพระอะไรยิ่งใหญ่เช่นไรขนาดนี้ผมเป็นคนชอบเล่นพระโอ้โหเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งเล่นไปองค์นึงเฮ้ยเล่นยังไงก็มาเยินเยี่ยวอยู่หน้าบ้านตบพระฝาบาทร่วงไปตบเขาทำไมเราเขาเป็นพระจับได้ว่าเป็นพระปลอมมาดิอ๋อพระปลอมทรงผมงอฮอกโอ้โหมองไปก่อนตอนซ้อมไม่ได้ตีอย่างนี้เฮ้ยเดี๋ยวอะไรอ่ะไปไหนอ่ะก็จะไปบวชไงโอ้ยแล้วมาร้องเพลงแค่นี้จะไปบวชแล้วเอ้าก็บอกว่าจะไปบวชไงปกติเราก็บวชอยู่แล้วเวลาทำงานน่ะอืมอย่าพูดอย่างนั้นคุณมาทำอะไรเนี่ยก็มาเวทีไงไม่ใช่หมายถึงว่ามายังไงอ๋อก็ไปอย่างนี้มาอย่างนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าคุณเป็นคนที่ไหนถึงมาที่นี่ได้อ๋อผมนี่คนส้มกล้าเลยครับคนตายเลยคนใต้คนใต้แท้ๆเลยจริงไม่ได้อยากโกหกนะจริงๆไอ้งั้นคนใต้กินผมขอถามได้ไหมอ๋ออยากจะลองภูมิถูกต้องถามมาได้เลยฮะที่ใต้นี่อะไรอร่อยที่สุดฮู้ครับโอ้โหเนี่ยนะครับผมอร่อยยังไงวะอร่อยจังฮู้แล้วคุณคนที่ไหนผมเหรอครับครับผมผมว่าคนใต้ครับคนใต้อ่ะคนนครเลยเฮ้ยนครสินครที่สีราชสีมาเป็นไงคุณมั่วไปเลยคนใต้จริงแปลว่าต้องมีความรู้เกี่ยวกับอาหารใต้จริงนี่อ๋ออยากจะลองภูมิเกี่ยวกับเขาเรียกว่าการพูดทางภาษาใต้ได้ไหมได้คนใต้นี่เรียกตดว่าอะไรฮะตดฝันพื้นไม่ใช่อย่างนี้ใต้ปลอมแน่นอนแล้วเขาเรียกตดว่าอะไรแรงดันของสตอเขย่าทีหิมะหล่นถึงหน้าเลยว่าจะว่าคุณนี่จะไม่บวชแล้วของพระอะไรยิ่งใหญ่เช่นไรขนาดนี้ผมเป็นคนชอบเล่นพระเมื่อเช้านี้ก็เพิ่งเล่นไปองค์นึงเฮ้ยเล่นยังไงก็มาเยินเยี่ยวอยู่หน้าบ้านตบพระฝาบาทร่วงไปตบเขาทำไมเราเขาเป็นพระจับได้ว่าเป็นพระปลอมมาดิอ๋อพระปลอมทรงผมงอฮอกโอ้โหมอง